ล่าสุดวันนี้นะครับลิซ่าได้มาปล่อยลิลลี่ฟิล์มอยู่ในช่องลิลลี่ฟิล์ม Official ของลิซ่านะครับก็เป็นช่อง YouTube ของเธอเองมาในครั้งนี้เนี่ยเธอได้โชว์ขั้นตอนหลายอย่างเลยทั้งการย้อมผมไปจนถึงขั้นตอนในการถ่ายโปสเตอร์ในการโปรโมทโซโล่ของเธอก็ลิซ่าเนี่ยได้มาโชว์เบื้องลึกเบื้องหลังให้เราดูกันนะครับไปดูกันครับว่าลิซ่านั้นทำอะไรบ้างสวัสดีครับทุกคนบอกได้เลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมีคอนเทนต์ของลิซ่าให้พวกเราเหล่าบิ๊กเนี่ยได้มารับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็หลังจากที่เมื่อวาน YG นั้นเพิ่งมาปล่อย Special State ของลิซ่ายังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยนะครับวันนี้ลิซ่าก็มาต่อกับลิลลี่ฟิล์มก็ลิลลี่ฟิล์มในครั้งนี้นะครับน่าจะถ่ายมานานมากแล้วตั้งแต่ช่วงที่ลิซ่านะครับยังผมสีดำอยู่เลยซึ่งในคลิปตอนนี้นะลิซ่าก็กำลังจะไปย้อมผมแล้วพอไปถึงร้านทำผมแล้วเนี่ยลิซ่านะครับก็ชวนพี่ด้านหลังเหมือนจะไม่ให้ช่วยทำการเปิดคลิปนี้นะครับเรียกได้ว่าลิซ่าเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครก็เฟรนลี่ไปหมดซึ่งในคลิปนี้นะครับลิซ่าก็ได้ทำการระบุ ด้วยว่ามันเป็น EP 1แบบนี้นะครับก็น่าจะมี EP 2 EP 3ตามมาด้วยและพอหลังจากทำสีผมไปได้สักพักในคลิปตัวของลิซ่านั้นก็ดูมีความตื่นเต้นนะครับในการที่ทำสีผมใหม่ซึ่งก่อนจะย้อมนั้นลิซ่าได้โชว์โซนที่ผมนะครับได้รับผลกระทบจากการย้อมในช่วงเพลง Love Sick Girl ลิซ่าบอกว่าตรงที่ย้อมด้านในเนี่ยมันโดนดาเมจมากเลยแต่ว่าครั้งนี้นั้นเธอก็ได้กลับมาย้อมเป็นสีใหม่อีกครั้งแล้วซึ่งพอหลังจากย้อมสีผมเสร็จนั้นลิซ่าก็ได้โชว์ในการเบื้องหลังการถ่ายอะไรต่างๆในอัลบั้มของลาลิซ่าก็ไปดูกันเลยครับว่าเธอนั้นจะน่ารักขนาดไหนและนี่นะครับก็เป็นลุคในการมาถึงในห้องแต่งตัวของเธอครั้งแรกเรียกได้ว่ามาแบบชิลสุดๆไปเลยซึ่งพอนั่งไปได้สักพักนะครับลิซ่าก็กลายมาเป็นแบบนี้ถือว่าวิกของ YG นะครับได้ใช้จริงๆด้วยซึ่งวิกอันนี้นะครับแอดมินว่าเข้ากับลิซ่าได้ดีจริงๆและพอหลังจากแต่งตัวเสร็จนั้นลิซ่าก็กลับมาดูสดใสดูสนุกขึ้นได้ทันทีเลยนะครับ Hello. ทำเอาทีมงานด้านหลังเนี่ยหัวเราะกันเต็มเลยไม่แปลกใจนะครับถ้าทีมงานของ YG นั้นจะรักลิซ่าซึ่งลิซ่าก็ไม่ได้โชว์แค่ลุคนั้นเท่านั้นยังมีลุคต่างๆอีกมากมายและบางลุคนะครับอาจจะเห็นได้ในอัลบั้มซึ่งในลุคนี้นะครับที่ทำเอาใครหลายคนตะลึงมานานแล้วและลิซ่านะครับก็เป็นมืออาชีพมากๆเลยแต่พอผู้กำกับสั่งคัดเท่านั้นนะครับลิซ่าก็กลับไปเป็นตัวเองถือว่าเป็นมืออาชีพจริงๆสามารถสลับได้ทันทีเลยไม่ว่าจะสลับเป็นอินเนอร์ที่เฟียสๆนะครับหรือกลับมาเป็นลิซ่าที่น่ารักในส่วนของรูปทีเซอร์นี้ที่ใครเห็นลิซ่านอนอยู่บางคนอาจจะคิดว่าถ่ายไม่ยากนะครับเพราะว่าแค่นอนเฉยๆแต่พอไปดูที่เบื้องหลังเนี่ยดูเหมือนว่าน้ำที่ลิซ่าใช้ถ่ายนะครับจะเย็นมากแต่ถึงจะหนาวยังไงนะครับภาพที่ลิซ่าถ่ายออกมานั้นก็ยังคงดูดีมากๆอยู่ดีส่วนลิซ่านั้นก็ดูมีความสุขในการทำงานมากจริงๆอยู่ในเบื้องหลังเนี่ยมีแต่ยิ้มกับหัวเราะประมาณนี้นะครับสำหรับการอัพคลิปในช่องลิลลี่ฟิล์มของลิซ่าถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆเนี่ยแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์เลยนะครับสามารถเข้าไปดูนะครับแล้วก็ไปกดถูกใจให้ลิซ่าได้ซึ่งก็คาดว่าน่าจะมี EP 2 EP 3ตามมาก็สำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ